วันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็น้องฟิวแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะจะมาทำคลิป9ข้อห้ามในวันตรุษจีนค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดู9ข้อนี้กันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะทำไมบ้านเลอะแบบนี้เนี่ยมีทั้งฝุ่นมีทั้งขยะขนแมวก็มีปล่อยให้บ้านเลอะแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องกวาดซะหน่อยพี่ฟิล์มปล่อยให้บ้านรกแบบนี้ได้ไงเนี่ยฝุ่นเต็มเลยขนแมวก็มีฟิลทำไรเนี่ยกวาดบ้านเลยพี่ฟิล์มเนี่ยบ้านสกปรกมากเลยนะรู้ไหมฟิลวันตรุษจีนอ่ะเขาห้ามกวาดบ้านนะรู้ไหมทำไมถึงกวาดบ้านไม่ได้พี่ฟิล์มวันตรุษจีนเขาถือนะน้องฟิลเขาบอกว่าห้ามกวาดบ้านเพราะถือว่าเป็นการกวาดโชคกวาดลาภแล้วก็กวาดเงินทองไปขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มใช่นะสิน้องฟิลพี่ถึงไม่กวาดบ้านนี่ไงฟิลอ่ะเอาไม้กวาดไปเก็บก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกวาดละกันโอเคพี่ฟิล์มเออเก็บเออเก็บเกือบไปแล้วนะเนี่ยอุ้ยสนุกอ่ะรอบนี้แบบนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยมีลูกโป่งห้อยด้วยพี่ฟิล์มเมื่อไหร่หนูจะได้เล่นน่ะรอก่อนสิน้องฟิลก็พี่เล่นอยู่ว่ะพี่ฟิล์มเล่นนานแล้วนะเล่นนานอะไรกันพี่เพิ่งเล่นเองอุ้ยสนุกมากเลยอ่ะอันนี้คือยากกว่าอันก่อนๆนี่ก้าเหลือลูกโป่งแค่2อันต้องเก็บลูกโป่งให้ได้ไปเลยไปเลยอุ้ยเหลืออันสุดท้ายพี่ฟิล์มน้องฟิลขอเล่นมั่งสิรอนานแล้วนะเร็วฟิลก็รอพี่แป๊บสิพี่มาก่อนนะพี่ฟิล์มเอามาเร็วๆพี่ฟิล์มนี่สะอะไรเนี่ยฟิลจะด่าพี่หรอรู้หรือเปล่าวันตรุษจีนเขาห้ามด่ากันเดี๋ยวพี่จะปล่อยมือแต่ฟิลห้ามด่าพี่นะทำไมอ่ะพี่ฟิล์มด่าหรือทะเลาะกันไม่ได้เลยหรอใช่สิน้องฟิลเขาบอกว่าการพูดจาไม่ดีหรือว่าทะเลาะกันอ่ะทำให้โชคลาภหายไปนะเกือบไปแล้วนั่นแหละพี่ฟิล์มทำพี่ฟิล์มไม่เป็นปังมาฟิลนะโอ้โหโชคลาภหายไปแน่เลยใช่สิน้องฟิลวันหลังนะอย่าทะเลาะแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบในวันตรุษจีนนะโอเคค่ะเกมอันนี้ฟิลก็เล่นไปเลยละกันเดี๋ยวพี่รอขอบคุณค่ะเล่นยังไงเหลือ3ลูกเลยน้องฟิลลูกโป่งเห็นป่ะทำไมลูกผมเราเยอะจังเลยเนี่ยบางตาด้วยควรตัดดีไหมนะลำคาญมากเลยเนี่ยบางตาด้วยเราว่าน่าจะตัดประมาณถึงคิ้วละกันสั้นลงหน่อยน่าจะดีขึ้นนะไม่บางตาด้วยเล็มสักหน่อยจะได้โล่งๆเล็มสักหน่อยคงไม่มีใครว่าหรอกมั้งฟิลทำไรอ่ะหนูจะตัดผมอ่ะพี่ฟิล์มตัดไม่ได้นะฟิลวันตรุษจีนเขาบอกว่าห้ามตัดผมแล้วก็สระผมนะทำไมอ่ะพี่ฟิล์มวันตรุษจีนอ่ะเขาไม่ให้ตัดผมแล้วก็สระผมนะน้องฟิลเพราะเขาถือว่าเป็นการเอาความมั่งคั่งออกจากตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิน้องฟิลห้ามตัดผมเลยนะวันนี้โอเคค่ะพี่ฟิล์มอย่าน้องฟิลค่อยตัดหน้าม้าวันหลังก็ได้ดีแล้วน้องฟิลไว้ตัดวันอื่นวันนี้ก็ปัดไว้ด้านข้างก่อนละกันโอเคพี่ฟิล์มอย่าน้องฟิลค่อยตัดโอเคน้องฟิลจะออกไปข้างนอกใส่เสื้อตัวไหนดีนะเอาสีดำดีกว่าเสื้อตัวโปรดแล้วเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลจะออกไปข้างนอกอ่ะใส่เสื้อตัวนี้สวยไหมใส่ชุดเนี้ยนะน้องฟิลสีดำอ่ะนะพี่ฟิล์มทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นอ่ะมันไม่เข้าหรอวันตรุษจีนอ่ะเขาไม่ให้ใส่ชุดขาวดำนะน้องฟิลเพราะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความตายฟิลไม่รู้หรอพี่ฟิล์มแค่เสื้อดำตัวเดียวมันขนาดนั้นเลยหรอก็ใช่นะสิน้องฟิลก็เขาถือวันนี้เราควรใส่ชุดสีแดงนะเนี่ยอย่างที่น้องฟิลใส่อยู่ก็สวยแล้วไม่ต้องใส่ชุดนี้หรอกเอาไว้ใส่วันอื่นโอเคพี่ฟิล์มงั้นอย่าน้องฟิลไปเก็บก่อนนะได้น้องฟิลชุดมีให้ใส่ตั้งเยอะแยะทำไมไปใส่ขาวดำเนี่ยวันนี้วันตรุษจีนด้วยวันนี้เสื้อผ้าล้นตะกร้าเลยเนี่ยเอาไปซักหน่อยดีกว่าพี่ฟิล์มวันนี้น้องฟิลซักผ้านะพี่ฟิล์มค่อยซักละกันวันตรุษจีนอ่ะเขาห้ามซักผ้านะน้องฟิลไม่รู้หรอทำไมอ่ะพี่ฟิล์มซักผ้าวันตรุษจีนมันเกี่ยวอะไรหรอเขาบอกว่าการซักผ้าในวันตรุษจีนอ่ะเป็นการลบหลู่เทพเจ้านะน้องฟิลลบหลู่เทพเจ้าเหรอพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิน้องฟิลวันนี้เป็นคิวซักผ้าของพี่ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ซักนะพี่เอาไว้ซักวันอื่นโอเคพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวน้องฟิลเอาตะกร้าไปเก็บก่อนนะได้น้องฟิลเอาไว้ซักวันหลังแล้วกันวันนี้เป็นเวรเราด้วยถ้วยกับจานก็เยอะเยอะไม่รู้เยอะไม่ขาด
ิวทำไมล้างจานแรงจังแต่ก็แตกหมดหรอกพี่ฟิล์มถ้าเกิดแตกอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำของแตกในวันตรุษจีนอ่ะมันเป็นล้างไม่ดีนะน้องฟิลจะทำให้ครอบครัวแตกแยกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มสงสัยน้องฟิลต้องล้างจานล้างถ้วยเบาๆแล้วแหละใช่น้องฟิลต้องค่อยๆล้างนะเดี๋ยวมันแตกโอเคพี่ฟิล์มล้างดีๆอ่ะพี่ฟิล์มไม่ต้องห่วงนะอย่างน้องฟิลจะล้างถ้วยกับจานเบาๆดีแล้วน้องฟิลแม่จะได้ไม่บ่นหายไปไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยระวังไว้ไหนอ่ะค่าข้าว200บาทที่แม่ให้ไว้หายไปไหนอ่ะแล้วเปิดเทอมจะใช้อะไรไปซื้อข้าวกินละเนี่ยแย่แล้วอ่ะ200นั้นหายไปไหนเนี่ยแม่บอกว่าถ้าทำหายแม่จะไม่ให้เพิ่มแล้วแล้วเปิดเทอมเราจะใช้อะไรซื้อข้าวกินน่ะระวังหายไปไหนอ่ะฟิลเป็นไรอ่ะพี่ฟิล์มหนูดังตังหายฟิลร้องไห้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพี่ฟิล์มก็เงินหนูหายอ่ะจะไม่ให้ร้องไห้ได้ไงวันตรุษจีนเขาถือนะน้องฟิลว่าห้ามร้องไห้แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่ฟิล์มถ้าร้องไห้ในวันตรุษจีนอ่ะจะทำให้เสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะฟิลจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยเหรอพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิฟิลรีบเช็ดน้ำตาเลยนะห้ามร้องไห้นะพี่ฟิล์มหนูไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิตอ่ะไม่ต้องร้องไห้นะฟิลเดี๋ยวพี่ช่วยหาโอเคพี่ฟิล์ม200ใช่ไหมใช่นี่ไงน้องฟิลอยู่นี่อุ๊ยขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลหาตั้งนานทำไมหาไม่เจอนะอยู่นี่ไงไม่ต้องร้องไห้นะเห็นไหมน้องฟิลไม่ต้องร้องไห้ก็เจอเงินแล้วจริงนะคะพี่ฟิลขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลเบื่อจังไม่มีอะไรทำไปหาพี่ฟิลที่ห้องดีกว่าพี่ฟิลน้องฟิลขอเข้าไปในห้องหน่อยมีอะไรฟิลน้องฟิลขอเข้าไปเล่นห้องพี่ฟิลหน่อยน้องฟิลเบื่อฟิลเข้าห้องพี่ไม่ได้หรอนะวันนี้ปกติก็เข้าได้นี่พี่ฟิล์มทำไมวันนี้เข้าไม่ได้อ่ะก็วันนี้วันตรุษจีนเขาถือนะฟิลห้ามคนอื่นนะเข้าห้องเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของห้องอาจจะโชคร้ายโชคร้ายแล้วหรอพี่ฟิล์มแค่เข้าห้องเนี่ยนะก็ใช่นะสิน้องฟิลค่อยเข้าห้องพี่พรุ่งนี้ละกันก็ได้พี่ฟิล์มพรุ่งนี้เจอกันโอเคน้องฟิลค่อยเล่นกับพี่พรุ่งนี้ละกันนะเซ็งจังเล่นคนเดียวก็ได้น้องตุ๊กตาอยู่เป็นเพื่อนเราหน่อยนะคิดออกแล้วเล่นแม่ลูกดีกว่าโอ้ยโอ้ยเป็นไรคะหิวข้าวเหรออืมหวีขนไปก่อนละกันนะยังไม่มีข้าวกินเลยโมเดลด่าไปข้าวสูนเต็มไปหมดเลยอ่ะน่ารักด้วยไม่แต่อันลิมิเต็ดแต่ไม่มีตังค์ทำไงดีอ่ะราคาถูกด้วยกี่ยูสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักอยากเก็บด้วยนะเนี่ยอุ๊ยโมเดลวันนี้อยากได้มากเลยอ่ะแต่ไม่มีตังค์ทำไงดีคิดออกแล้วยืมพี่ฟิล์มก่อนดีกว่าพี่ฟิล์มมีอะไรเหรอฟิลพี่ฟิล์มน้องฟิลขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมน้องฟิลอยากได้โมเดลวันนี้อ่ะแต่ว่าตังค์น้องฟิลไม่มีอ่ะขอยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนวันนี้พี่ให้ฟิลยืมเงินไม่ได้หรอกฟิลวันนี้วันตรุษจีนเขาถือนะเพราะว่าถ้ายืมเงินไปแล้วอ่ะจะเป็นหนี้ตลอดไปเป็นหนี้ตลอดไปเลยเหรอพี่ฟิลแย่จังเลยอ่ะพี่ว่านะฟิลค่อยซื้อโมเดลพรุ่งนี้ละกันก็ดีนะพี่ฟิลจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ตลอดไปก็ดีแล้วแหละน้องฟิลค่อยซื้อนะโอเคค่ะพี่ฟิลงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยซื้อก็ได้ดีแล้วฟิลสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตรุษจีนปีนี้ขอให้ทุกคนนะคะได้อั่งเปากันเยอะๆนะเฮงๆรวยๆนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย